คลิปนี้นะคะเราจะมาสอนรับของฟรีชนิดกันค่ะจะเป็นไม้เทนนิสนะคะติดที่หลังแบบนี้เลยค่ะสำหรับแมปค่ะทุกคนที่เราต้องเข้ามาเล่นกันเนี่ยเพื่อรับของฟรีนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะมีชั่ววิมเบิลเวิลด์นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะแปะลิงก์แมปนะคะไว้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะเดินตามมาค่ะตามเรามาได้เลยนะคะมันจะมีลูกศรค่ะนำทางเรานะคะทุกคนไล่ทุกคนเนี่ยเดินมานะคะที่เครื่องตัดหญ้าตรงนี้ค่ะมันจะมีเครื่องมือนะคะอุปกรณ์2อย่างค่ะอันแรกนะคะจะเป็นเครื่องตัดหญ้าค่ะเรานะคะต้องเอาเครื่องตัดหญ้านี้เนี่ยมาตัดหญ้านะคะตามพื้นเนี่ยจะมีทั้งหมด3สนามตรงนี้ค่ะตัดหญ้าให้ครบทั้งหมด3สนามนะคะแล้วก็เราเนี่ยจะต้องใช้เครื่องมืออีกเครื่องนึงนะคะเป็นการขีดเส้นนะคะเป็นการขีดเส้นสนามค่ะให้เป็นเส้นสีขาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำให้ดูนะคะตอนนี้นะคะเราก็ตัดหญ้าสนามเนี่ยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเนี่ยเดินตามลูกศรมาได้เลยค่ะมันจะมีเครื่องมืออุปกรณ์อีกอันนึงนะคะเราเนี่ยจะต้องเดินมาตรงนี้ค่ะมันจะเป็นเครื่องมือนะคะให้เราเนี่ยกดไปนะคะที่ตัว E ค่ะแล้วเรานะคะต้องใช้เครื่องมือนี้เนี่ยวาดรูปสนามนะคะให้เป็นเส้นสีขาวแบบนี้ค่ะและเมื่อเรานะคะวาดรูปเส้นสนามครบเนี่ย1สนามนะคะใกล้ทุกคนเนี่ยทำต่อไปเรื่อยๆนะคะให้ครบทั้งหมด3สนามค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราทำครบทั้งหมด3สนามนะคะเราเนี่ยก็จะได้รับแบตช์มาค่ะพร้อมกับของฟรีด้วยนะคะจะเป็นไม้เทนนิสนั่นเองค่ะโอเคทุกคนสำหรับวิธีการรับไม้เทนนิสฟรีนะคะก็เพียงนี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายค่ะ